เขาให้มาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยหยุดมากจริงๆใครดูตอนที่ยังไม่ได้กินข้าวก็คือต้องเปิดตู้เย็นแล้วอะซอฟเครมอันนี้นะคะอร่อยแบบเต็ม10คะแนนไม่มีหักแต่ที่นี่ช็อปใหญ่มีรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้ามีทุกอย่างเลยรองเท้าNew Balanceทั้งหมดเลยนะคะมี530ด้วยเว้ยมี Starbucks ด้วยกล่องเหล็กด้วยนะข้างในแบบมีหลายซองสามารถใช้กล่องได้ด้วยดีมากของฝากนะคะพวกขนมเครื่องดื่มต่างๆโหเยอะมากเลยอะแล้วก็เราพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องคิงยูดีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะเอาใจใส่ช็อปเพราะวันนี้กีกับมิจิเนี่ยเรามาอยู่กันที่เอาเลทที่คาลุยซาวะนั่นเองนะคะเดินทางจากโตเกียวเพียงแค่1ชั่วโมง1ชั่วโมงแต่วันนี้เนี่ยจะพาช็อปแบบจุกๆไปเลยจ้าตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะในนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามีทั้งแหล่งช้อปปิ้งอยู่ได้ทั้งวันเลยนะแล้วก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านขายของฝากด้วยเรียกว่าสามารถมาเที่ยวได้ตั้งแต่เช้าจดเย็นแต่เดี๋ยวบอกชื่อก่อนก่อนพาดูที่นี่มีชื่อว่าคาริจาปรินซ์ช้อปปิ้งปราซาใช่ไปแต่จะพาไปดูตั้งแต่ร้านแรกอายุตอนนี้เข้ามาใน New Balance นะคะมีแต่สวยๆของผู้หญิงของผู้ชายแบบเยอะมากแล้วนี่มี530ด้วยโอ้530แปลงอัพเดทหรอใช่มาอยู่ในที่นี่เลยนะคะแล้วแบบสีน่ารักมากมีหลายสีด้วยนะนอกจากสีนี้ยังมีสีนี้ด้วยโอ้โหสวยมากสวยมากโอ้โหของเยอะมากอันนี้เป็นโซนมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอันนี้นี่จะเป็นรองเท้า New Balance ทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งแบบสปอร์ตด้วยแล้วก็มีพวกแฟชั่นก็มีนะเนี่ยอันนี้996คู่มีนะ996โอ้โหในทุกคนนี้ของผู้หญิงอันนี้ก็น่ารักเนาะน่ารักสีน่ารักมากเลยนะคะของเขาแบบเยอะมากเลยอ่ะสีสวยมากอันนี้เป็นรองเท้าแบบวิ่งนะคะนี่ใครใส่วิ่งเดี๋ยวนี้คนไทยวิ่งกันเยอะนะมิจิแนะนำเลยมาซื้อที่นี่และญี่ปุ่นนะคะข้อดีคือจะมีหลายแบบหลายไซส์หลายสีเพราะฉะนั้นบางทีเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่มีใส่ไม่ซ้ำใครไม่ชนใครอยากให้มาที่นี่ของคนเยอะอันนี้เป็นรองเท้าของเด็กใช่คนเด็กนะครับน่ารักมากน่ารักจิ๋วมากอ่ะดูดินึกว่าของเล่นของเด็กนั่นน่ะแต่ว่าNew Balanceนะคะทุกคนไม่ได้มีแค่รองเท้าแต่พวกเสื้อผ้าก็มีเสื้อกันหนาวแบบนี้ก็มีนะเนี่ยพวกนี้ใช้ดีมากเลยนะแล้วว่าใครใส่ออกกำลังกายอุ้ยเยอะมากกางเกงตัวนี้ก็สวยกางเกงก็สวยเนาะกางเกงสวยมากดูดิร้านนี้ก็สวยดูดิกิ๊กนี่ใส่ช็อปของจริงเลยนะเนี่ยเวลามารีวิวที่แบบนี้นะคะกลัวกระเป๋าตังตัวเองมากน่ารักไหมน่ารักมากน่ารักจังน่ารักจริงนะเนาะอยากได้เลยไปแต่ว่ายังมีร้านอื่นอีกใครแบบอยากได้เสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าเดี๋ยวจะพาไปเป็นแบรนด์ที่กิ๊กกับมิจิใช้บ่อยมากนี่ไงตอนนี้นะคะเราอยู่ในช็อป North Face นะคะคือกิ๊กกับมิจิใช้บ่อยมากนะใช้เยอะมากแต่ที่นี่ช็อปใหญ่มีรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้ามีทุกอย่างเลยอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรก็คือมีหมดเลยอยากใส่รองเท้าไม่ใช่อยากได้รองเท้าเพราะว่าฤดูหนาวต้องเดินบนหิมะเนาะปีนี้ต้องซื้อนะมิจิโอ้อันนี้น่ารักสวยๆนะมิจิเนี่ยน่ารักมากสีน่ารักมากอยากได้เลยโอ้ยน่ารักมากอันนี้น่ารักนี่ใช้ได้ตลอดเนี่ยทุกคนดูรองเท้าสวยมากแล้วนี่เบาด้วยอ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นของเด็กนะคะโอ้น่ารักมากเยอะมากดูดิโอ้นี่ถ้าใครแบบมาเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วมีลูกๆมาด้วยนี่คือใช่เลยต้องซื้อยกเซตคือต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่า North Face สาขานี้นะคะเขาจะมีของญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากเรียกว่ามีขายในญี่ปุ่นเยอะมากแต่วิธีการดูง่ายๆนี่ North Face เขาก็จะมีป้ายสีม่วงแบบนี้เช่นป้ายสีม่วงแบบนี้ถ้าเห็นเป็นสีม่วงแบบนี้นั่นหมายความว่ามีขายในญี่ปุ่นนะครับสมมติถ้ากี้ซื้อตัวนี้ใช่ป่ะแล้วใส่อะไรเงี้ยก็คือประเทศอื่นไม่มีนะจ๊ะพอถึงญี่ปุ่นก็ต้องซื้อของญี่ปุ่นบ่ตัวคนนี้สอนเด็กน่ารักเกินไปไหมอันนี้เป็นของผู้หญิงแล้วมีของผู้ชายด้วยซื้อให้ปรังต้นดีกว่าจะซื้อให้หลานอีกแล้วทุกคนนี่มีหมวกด้วยโอ้น่ารักจังเวลามาฤดูหนาวนะคะอยากได้หมวกนี่สีสวยเยอะมากอันนี้จะเป็นเสื้อกันลมนะคะเสื้อกันลมแบบใช้ดีมากเลยนะคิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ถุงเท้าด้วยต้นเท้าก็น่ารักนะโอ้ถุงเท้าน่ารักเนี่ยดูดิ
อันนี้ใครใส่ตั้งแคมป์นะคะครบคันขวดน้ำยังมีเลยดีมากนี่เป็นกล่องแบบใส่พวกอุปกรณ์นะแม่จี้โอ้กระเป๋าสตางค์ก็มีนะครับไม่มีกระเป๋าสตางค์ด้วยน่ารักจังบอกเลยว่าใช้ทนมากแล้วคือดีมากด้วยเนี่ยทุกคนน่ารักมากน่ารักไหมน่ารักจังเอ้ยของมิจิข้างในเป็นสีเขียวใช่ข้างในเป็นฟรีสอุ่นนะโอ้สวยมากนี่สไตล์กิ๊กมิจิเลยเนี่ยนี่ตอนนี้เราเข้ามาในร้านที่มีชื่อว่า Beams นั่นเองนะคะเป็นเสื้อผ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเลยดีกว่าคนญี่ปุ่นนิยมมากนี่กิ๊กก็ชอบเพราะว่าเสื้อผ้าเขาสวยเป็นฟีลแบบใส่ได้ตลอดไม่เบื่อมีทั้งแบบวันพีซมีเป็นเสื้อเป็นกระโปรงกางเกงมีหมดเลยดูสิมีแต่น่ารักน่ารักเสื้อกันหนาวนะคะชอบมีคนถามว่าใส่ของอะไรดีจะซื้อมาจากที่ไทยเลยดีไหมเอาจริงๆขนเสื้อกันหนาวเนี่ยหนักมากเลยนะนี่เปลืองกระเป๋าด้วยแล้วเวลาที่มาเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเสื้อกันหนาวเราก็จะใช้กันประมาณตัวนึงเพราะว่าเราไม่ได้แบบใส่ถอดอะไรขนาดนั้นก็คือใส่ตัวเดียวหลายๆวันนั่นเองนะคะแนะนำให้มาซื้อญี่ปุ่นมีของดีคุณภาพดีแล้วก็ไม่แพงด้วยมีหลายสีด้วยอ่ะเดี๋ยวลองใส่ไหมไม่ยอมตอนนี้กำลังเข้าใบไม้เป็นสีสีเขียวสีส้มสีเหลืองน่ารักไหมโอ้น่ารักจังดูดิบอกแล้วมาที่ญี่ปุ่นซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ชอบมากจะเสียตังค์ไหมเนี่ยใส่ขนาดนี้แล้วและอยากจะบอกว่าที่นี่แบบลดแรงมากเนี่ยน่ารักมากน่ารักด้วยเดี๋ยวใส่ให้ดูคนดูก็ซื้อแบบกิ๊กเตรียม CF แล้วนะอันนี้มาถ่ายให้ดูนะไม่ได้ขายน่ารักปะน่ารักจังดูแบบดูอินเตอร์เลยอ่ะเฮ้ยมีหมวกด้วยทุกคนน่ารักมากน่ารักนะนี่ๆๆเขาแบบนิยมกันแบบนี้ด้วยนะตอนเนี้ยพอใส่แบบนี้นะคะมันจะปิดหูเห็นปะ อันนี้มันจะอุ่นมากฟาชั่นด้วยทุกคนมีของเด็กด้วยน่ารักจังน่ารักมากน่ารักมากซื้อให้ปรังตงอีซื้อให้หลานอีกแล้ว มาที่นี่คือไม่ต้องเสียตังค์กับเราแล้วเสียตังค์คือกับหลานนี่แหละชีวิตเนี้ย ผมมีโซนของผู้ชายด้วยใช่มีของผู้ชายด้วยของเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูสิอันนี้ดีกว่าชอบแบบใหญ่มากเลยนะคะมิจิชอบแบบนี้เนี่ยชอบแบบนี้คนดูบอกว่ารู้แล้วเพราะว่ากิ๊กกับมิจิชอบใส่เสื้อผ้าสีขาวสีครีมเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวดีมากดูดีมากน่ารักจังอันนี้นี่คือใส่ได้ตลอดเลยนะคะเนี่ยแบบนี้นี่จะแบบไม่เบื่ออย่างที่บอกว่าบีมนะเสื้อผ้าเขาเนี่ยใส่ได้ตลอดสมมติซื้อปีนี้ใส่ปีหน้าก็ยังดูแบบอินเทนตลอดนะคะนี่เวลามาเที่ยวแล้วนะคะสายออฟฟิศอยากได้สูตรไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยแบรนด์ญี่ปุ่นจะมีข้อดีตรงที่ด้วยความที่เป็นเอเชียเนาะความยาวของแขนหรือว่ารูปทรงอะไรเงี้ยก็คือเขาจะคิดมาสำหรับคนเอเชียคราวนี้เนี่ยทรงก็จะสวยแขนความยาวก็กำลังดีนะคะเพราะฉะนั้นแบรนด์ญี่ปุ่นแนะนำและที่นี่ก็มีเยอะมากอันนี้นี่จะเป็นสีของใบไม้เป็นสีใช้ได้ตลอดนะใช้ได้ตลอดใช่ไหนไม่เจ๊ลองใส่ดิไอ้ยงเป็นเหมือนแจ็คเก็ตเหรออันนี้เป็นโค้ททุกคนดูสวยมากเฮ้ยสีเหมาะกับชุดนี้มากอ่ะเนี่ยทุกคนว่าไงถ้าเหมาะกด1ไม่เหมาะกด2 กด1 นุ่นสิอาหารของเรามาแล้วทุกคนดูนี่โอ้ยอันนี้คือเซตสุกี้ยากินะคะต้องบอกก่อนว่าร้านอาหารร้านนี้นะคะเขาจะใช้วัตถุดิบของจังหวัดนากาโน่แบบว่าเยอะมากเลยนะอย่างของกิ๊กเนี่ยสุกี้ยากิเนื้อนี้เนี่ยก็จะเป็นของจังหวัดนากาโน่เช่นเดียวกันอันนี้เนื้ออะไรทาเตชินาบีฟทาเตชินาบีฟนะคะดูดิโอ้น่ากินมากน่ากินมากอร่อยแน่นอนอันนี้เป็นชุดอันนี้ของกิ๊กชุดเดียวแล้วของมิจิเนี่ยจะเป็นชุดฮาราเกะนะคะไก่ทอดอันนี้ก็เป็นไก่ของนากาโน่หรือเปล่าใช่นากาโน่นะครับโอ้โหน่ากินมากเพราะว่ามาเที่ยวนากาโน่แล้วนะคะมาเที่ยวช้อปปิ้งแบบนี้เราก็จะต้องกินของเมืองเขาร้านนี้เนี่ยบอกเลยมีแต่ของแบบดีๆทั้งนั้นไปเริ่มกินเลยดีกว่าอายุนี่ไก่ทอดน่ากินมากเลยนะคะลูกโคอันนี้กินแบบนี้ใส่ซอสอันนี้คืออะไรอ่ะ
ใส่ซุปดาชิโอ้เป็นดาชิแล้วก็กินนะครับอุ้ยไม่เคยเห็นเลยโอ้น่ากินมากอืมขนมกบแล้วก็ดูสินิ่มมากโอ้โหน่ากินมากระหว่างรอของเก๊กนะคะกับเขาอร่อยมากอุ้ยอร่อยมากแล้วทุกคนดูเนื้อน่ากินมากเขาให้มาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยยุบมากจริงๆอันนี้เป็นเซตสุกี้ยากิใครดูตอนที่ยังไม่ได้กินข้าวก็คือต้องเปิดตู้เย็นแล้วอ่ะดูสิโอ้สุดยอดสุกแล้วมั้ยจิโอ้ได้แล้วน่ากินมากทุกคนดูเนื้อน่ากินมากเลยนะคะสุกี้ยากินะคะทุกคนก็จะต้องกินกับไข่ดิบแบบนี้น่ากินมากฉ่ำมากโอ้ทุกคนดูน่ากินมากจะคิดจะเป็นตัวแทนของพวกเป็นเองหวานมากเนื้อแบบนุ่มอีกคำหนึ่งยั่วๆจ้ะอร่อยมากเนื้อนุ่มหอมกำลังดีเลยทุกคนอยากให้มาม่าร้านนี้ไปกินต่ออร่อยไหมของพี่จิอร่อยมากนะครับของกิ๊กให้เยอะมากเลยนะนี่สุกี้ชักกุชักกุได้ยินเสียงมาถึงนี่เลยจริงเหรอจริงร้านนี้ไม่ได้บอกชื่อเลยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าซากุยะโฮนเต็งซากุยะโฮนเต็งนั่นเองนะคะอยู่ในนี่เลยสามารถมาเดินหาได้ง่ายง่ายอาหารอร่อยด้วยนะอร่อยมากจริงๆแน่นอนน่ากินมากเนื้อนุ่มนะอร่อยมากแนะนำน่ารักร้านนี้นะคะพลาซ่านะคะจะมีของที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้พวกล่มมัวกระเป๋าอะไรต่างๆเยอะแล้วก็จะมีโซนเครื่องสำอางเดี๋ยวจะพาเดินดูแต่ตอนนี้คือแบบล่มอยากได้มากเพราะล่มญี่ปุ่นคุณภาพดีนะไม่จีใช่เบาแล้วก็น่ารักนะเบาแล้วก็น่ารักแล้วดูมีราคาพิเศษเยอะมากด้วยเดี๋ยวดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าโอ้ยมีสตาร์บัคด้วยมีแก้วด้วยอ่ะน่ารักมากน่ารักจังแต่กิ๊กชอบอันนี้มากเลยทุกคนอันนี้จะเป็นเซต Starbucks นั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องเหล็กด้วยนะโอ้โหโอ้โหแล้วข้างในแบบมีหลายซองสามารถใช้กล่องได้ด้วยดีมากทุกคนอันนี้คือมาร์คหน้านะคะนี่อันนี้ดังมากอันนี้ใช้ดีมากเลยนะและที่สำคัญอันนี้เนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดเห็นว่าเขาจะเขียนว่าของนากาโน่อันนี้จะเป็นกลิ่นพีชกลิ่นพีชอุ้ยดีมากแล้วมีอันนี้นี่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 อันนี้หอมมากเลยนะเป็นมาร์คหน้าอันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันของนากาโน่เนาะใช่อันนี้จะเป็นกลิ่นอะไรมิจิใช่มัสคัตใช่มัสคัตองุ่นดูดิคือแบบมีกิมมิกมากเลยนะนอกจากผลไม้จะกินได้จะอร่อยแล้วนะคะยังเอามาทำแบบเป็นกลิ่นนะเอากลิ่นมาทำเป็นมาร์คหน้าน่าสนใจมากอันนี้จะเป็นโซนเครื่องสำอางเยอะมากเยอะมากนี่มีทุกอย่างเลยทุกคนดูนี่อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะมาสคาร่าก็มีรวมถึงนี่เลยพวกอายแชโดว์สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาที่นี่จบครบมีทุกอย่างนี่ทุกคนอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักนะที่เคยเห็นแต่เป็นสบู่อันนี้จะเป็นครีมนะคะใช่ดูกล่องน่ารักมากอากาศดีมากเลยวันนี้อากาศดีมากสวยในนี้นะคะมีร้านค้าเยอะมากอยากให้มามากเลยแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปดูร้านขายของฝากนี่มีด้วยมีอะไรขายบ้างนะนี่โหขนมเยอะมากขนมเยอะมากแต่ถ้ามาที่นี่ต้องกินของกินอะไรอะไรนะซอฟต์ครีมโอ้โหแก้วเ
ิกกิ้งองวันนี้ใจดีโอ้วันนี้ใจดีใช่พี่เจให้กิกกินก่อนจ้าโอ้จะมาแย่งอ่ะดูดิอร่อยมากนมหอมมากมีความแบบหอมหอมแบบหอมมากเลยนะแล้วมีความเค็มนิดนิดอร่อยหอมนมอร่อยมากคงมากมากเลยอ่ะทุกคนต้องมากินซอฟต์เคมันนี้นะคะอร่อยแบบเต็ม10คะแนนไม่มีหักอร่อยมากหอมไหมคุยกับคนดูก่อนอันนี้ชายนมของจังหวัดนากาโน่นะครับมาจากฟาร์มอร่อยมากเจ๋งก็มากสุดยอดไม่ใช่ซื้อใหม่เลยนะในของกิ๊กแล้วไม่ได้สิไม่มีไม่ได้กิ๊กจะกินซื้ออันใหม่ดีกว่าของเยอะมากพี่จิของเยอะมากอันนี้จะเป็นโซนของฝากนะคะพวกขนมเครื่องดื่มต่างๆโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะทำหมดคนนากาโน่นะครับอุ้ยพี่จิแท็กรีฟันได้ด้วยดีเนาะอย่างคนไทยมาเที่ยวนะคะสามารถรีฟันได้ด้วยอันนี้เป็นของนากาโน่เหรอพี่จิใช่ทั้งหมดคนนากาโน่นะครับทั้งหมดเลยใช่รายเย็นนะครับโอ้โหดีมากเฮ้ยดูมีขนมด้วยทุกคนอันนี้นี่จะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้นะคะดีมากเลยอ่ะเขาใส่กล่องไว้แบบนี้เลยอ่ะขนมแบบเยอะอ่ะแบบไม่เคยเห็นอ่ะเนี่ยด้วยความที่แบบเป็นของจังหวัดนากาโน่เนาะอุ้ยร้านนี้ทุกคนนากาโน่เขาแอปเปิ้ลดังนะคะอุ้ยอันนี้จะเป็นพายเป็นเหมือนลูกแอปเปิ้ลลูกนึงเลยอ่ะใช่ข้างในมีแอปเปิ้ลนะครับนี่ข้างในเป็นแบบนี้โอ้น่ากินมากโหนี่เป็นเครื่องดื่มมิจิเครื่องดื่มสำหรับกิ๊กนะครับเค้กฮวยบูดนะคะใช่แต่เป็นของนากาโน่ใช่ป่ะใช่ทั้งหมดนากาโน่ทั้งหมดเลยเหรอใช่โซนนั้นก็ใช่และมีโซนนี้ด้วยทุกคนดูนี่คุยเยอะมากดูกระป๋องดิน่ารักมากเลยน่ารักจังแพ็คเกจจิ้งแบบน่ากินอ่ะทุกคนดูนี่น่ารักเนาะเมียวมีอะไรแบบไม่เคยเห็นเยอะมากอ่ะข้อดีของการมาที่นี่นะคะทุกคนนอกจากจะมีที่ช้อปปิ้งแล้วมีร้านค้าเยอะมากแล้วของกินอร่อยแล้วเนี่ยยังของฝากขนมเครื่องดื่มต่างๆนะคะยังรวมของจังหวัดนากาโน่มาไว้ที่นี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบมาเที่ยวแล้วอยากได้ของของจังหวัดนั้นอร่อยอร่อยไม่ซ้ำใครจะซื้อไปกินเองหรือซื้อไปเป็นของฝากที่นี่ดีมากเลยนะมีครบทุกอย่างโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้บอกเลยว่าใส่กินใส่ช็อปจะต้องชอบที่นี่นั่นเองนะคะเป็นเพราะมีร้านขายเยอะด้วยและที่สำคัญยังมีแบรนด์เนมเยอะมากแต่ว่าเอาพูดตรงๆเราไม่สามารถที่จะพาทุกคนไปได้ทุกร้านเพราะว่าถ้าพาดูทุกร้านคลิปนี้อาจจะยาว 8-10 ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาเองส่วนการเดินทางนะคะจากโตเกียวมาได้ง่ายๆเลยนั่งรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียวมาลงที่สถานีคารุอิซาวะนะคะจากนั้นเนี่ยเอาเลทนะคะจะอยู่ที่หน้าสถานีเลยถือว่าเดินทางสะดวกสบายนั่นเองนะคะบ่อยครั้งหนึ่งที่นี่มีชื่อว่าคารุอิซาวะพรินซ์ช้อปปิ้งพลาซ่าใช่ก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งกันได้เดินทางสะดวกดีขนาดนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย